แต่ความรู้สึกก็เข้าใจเราความพลายคิดจะทำอะไรปัญหาไม่เจอกันนิดเดียวค่ะ
ครับผมเห็นบอกว่าน้องก้าวก็เคยมาระยองเหมือนกันใช่ไหมเคยมาครับเคยมาและระยองชอบอะไรมากที่สุดผมชอบทะเลผลไม้เพราะว่าผมจำได้เลยว่าครั้งแรกๆเนี่ยเวลาตอนที่ผมได้มาระยองคือไปสวนผลไม้ฮะของเพื่อนๆคุณป้าคุณลุงจะไปแบบว่าไปขอซื้อผลไม้เขาอะไรเงี้ยกลับไปทานกลับไปแจกกับคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลไม้ที่ชอบที่สุดเป็นผลไม้อะไรตอนนั้นผมเอาน่าจะเป็นพวกเงาะมังคุดอะไรอย่างเงี้ยฮะและถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะให้เปรียบตัวเองเหมือนผลไม้คิดว่าตัวเองเหมือนผลไม้อะไรคะคิดว่าตัวเองเป็นผลไม้อะไรครับทุเรียนไหมทุเรียนไหมสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่เพราะว่ามันมีความหวานมีความหวานมีความเปรี้ยวทีนี้เราสามารถติดตามข่าวสารนะคะของน้องก็ไอจีทวิตเตอร์ชื่อเดียวเลยนะ number of my views ครับผมว้าวฝากด้วยครับมีเรื่องใหม่อีกแล้วเป็นละครครับเป็นละครตื่นเต้นมากแต่ตอนนี้ยังบอกมากไม่ได้เดี๋ยวก็ได้มาบอกเรื่อยๆวันนี้ใครมาเจอครั้งแรกบ้างขอบคุณมากครับเมื่อเช้าเห็นแล้วน่ารักมากมีพี่ๆบ้านออฟฟิเชียลแจกข้าวให้ด้วยใช่ปะเออน่ารักมากข้าวเหนียวไก่เหรอสงการหรอครับสงการไม่น่าจะไปไหนน่าจะออกกำลังกายคุยกับพี่เทรนเนอร์ไว้ว่าจะวางโปรแกรมกันอะไรนะคุยพอสงการเดียวไปเที่ยวกันสนุกสนุกครับใครแบบว่าไม่อยากเที่ยวก็กลับไปหาครอบครัวก็ได้ใครปาร์ตี้ก็ปาร์ตี้เผื่อด้วยนะฮะใช้สติด้วยไม่เผื่อดื่มมากอะไรเงี้ยครับถ้าถูกหรอก็ไม่เป็นไรฮะเอาที่ถูกนั่นแหละเดินทางมาหาที่บ่อยๆถ้าไม่ถูกก็มาขอใหม่เรื่อยๆจนกว่าจะถูกนะใช่ป่ะมันต้องมีสักงวดแหละถึงเวลาแล้ว